สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเอาชาแนลครับผมก็วันนี้อยู่ในเกม Tears of Zaria เหมือนเดิมครับผมก็จะมารีวิวดันเลเวล80ครับผมซึ่งถ้าเราวาร์ปมาก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ Zakaria Crossroads เนี่ยครับผมเราวาร์ปมาที่แมปนี้เลยครับผมพอวาร์ปมาแล้วก็เลเวลต้อง80ด้วยนะครับผมวาร์ปมามันน่าจะอยู่ตรงนี้เลยหรือตรงไหนก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็ถ้ามันมาไม่ได้ก็ตรงนี้แล้วก็เดินมาครับผมง่ายๆครับก็คือสกัดกับคอร์สโรดครับผมแล้วก็ดันจะอยู่ตรงนี้ครับทางขวาของแมปครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่านนี้เป็นยังไงบ้างโหด่านนี้ก็จะได้ที่ทำโล่ครับผมแล้วก็มีดจัดไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหวป่ะนะเพราะว่า80ก็ลงมาเปรี้ยวแล้วครับเดิมครับเราต้องวิ่งตามเขาไปให้ดีนะครับผมจริงๆมันต้องกดคูณ4นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนอนแล้วผมก็เลยกดแค่คูณธรรมดาเลเวลน่าจะได้ไม่กี่เวลหรอกครับได้สักเวลเปล่าวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะน่าจะได้มา2เลเวลครับถ้าไม่กดคูณ4หรือคูณ8นี่เลเวลไม่ค่อยขึ้นจริงๆครับผมที่นี่ก็จะเน้นเก็บเหมือนเดิมครับเก็บมอนทุกตัวครับผมเก็บกันทุกหยดเลยทีเดียวAnd Greek!
เล่นสายนี้นี่มานาเบื่อมากเลยครับต้องซื้อขวดใหญ่แล้วแหละนี่ขวดที่มันแถมมาแม่งขึ้นโคตรน้อยเลยได้2เลเวลเองครับผมพอไม่กดคูณ4นี้ได้น้อยมากแล้วผมก็โอเคครับตามนี้ครับผมพอเราเก็บกล่องแล้วก็จบดันแล้วครับกล่องนี้ครับใช้ตังค์เท่าไหร่ครับเปิดได้คัมภีร์โล่ครับผมอยากได้ดาบอยากได้มีดครับผมก็โอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผม The Not Channel ครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย